วัตถุดิบวันนี้นะคะเราใช้หอมใหญ่นะคะมะเขือเทศพริกขี้หนูมะนาวนะคะขึ้นฉ่ายเห็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เส้นมาม่ากุ้งสดนะคะแล้วก็หมูสไลด์ค่ะเดี๋ยวเรามาลวกเห็ดกันก่อนเลยนะคะลวกเห็ดก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเขาจะสุกง่ายนะคะวันนี้เมนูก็ง่ายๆสำหรับสาวๆที่ชอบกินแซ่บๆนะคะแล้วก็อยากจะทำกินเองได้นะคะอันนี้ง่ายๆพูดไปน้ำลายก็ไหลไปด้วยเมนูนี้ควรเลือกที่จะไม่ใส่ผงมาม่านะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะอาหารวัตถุดิบที่เป็นส่วนของกุ้งแล้วก็หมูสไลด์แล้วก็มาลวกนะคะลวกเห็ดลวกกุ้งแล้วก็หมูสไลด์หรือว่าใครที่แบบชอบผักอะไรก็มีอยู่ในตู้เย็นก็มาใส่ได้เลยนะคะกะหล่ำดอกกะหล่ำเงี้ยค่ะเอามาใส่ได้นะคะลวกพอสะดุ้งนะคะอาจจะแบบไม่ต้องสุกมากจะได้ไม่เหนียวแข็งนะคะหมูสไลด์ก็สุกง่ายนะคะก็ลวกแป๊บเดียวนะคะหลังจากเราลวกเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้นะคะทุกอย่างที่เราลวกเสร็จแล้วก็พักไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันนะคะน้ำยำก็3รสอ่ะนะคะลวกมาม่าอีกแป๊บหนึ่งนะคะน้ำยำนะคะก็3รสนะคะง่ายๆนะคะก็คืออัตราส่วนของวัตถุดิบที่ใช้อ่ะนะคะน้ำตาลน้ำปลามะนาวถ้าเราอยากให้มี3รสก็เปรี้ยวหวานเค็มอ่ะนะคะก็เติมเผ็ดด้วยพริกขี้หนูนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเนี่ยเราก็3ส่วนเนี่ยเราใช้เท่ากันนะคะเท่ากันใครที่ชอบเปรี้ยวก็เพิ่มเปรี้ยวเข้าไปแค่นั้นเองนะคะสูตรง่ายๆนะคะส่วนพริกก็ใช้พริกขี้หนูสวนนะคะจะใช้ซอยหรือตำก็ได้นะคะวันนี้พอนเลือกใช้แบบซอยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เผ็ดมากนะคะพูดไปแล้วก็น้ำลายไหลไปด้วยจริงๆเราใส่กุ้งแล้วก็หมูสไลด์ที่ลวกพักไว้นะคะบางท่านอาจจะเคยได้ลองทำแบบหมูสับหรือหมูรวนก็ได้นะคะแต่วันนี้ในตู้เย็นมีหมูสไลด์ก็เลือกหมูสไลด์แล้วก็เห็ดที่เราลวกไว้นะคะแค่นี้เองแล้วก็คลุกให้ทั่วนะคะแล้วก็ใส่เส้นมาม่าเส้นมาม่านะคะเทคนิคนิดนึงหลังจากเราลวกแล้วจะเอาไปน็อกในน้ำเย็นนะคะก็ได้นะเส้นจะได้ไม่อืดแล้วก็การลวกก็ตามความชอบของเราได้เลยบางคนชอบเส้นนิ่มมากนิ่มน้อยนะคะก็สามารถทำได้นะคะส่วนของมะเขือเทศนะคะหอมใหญ่แล้วก็ขึ้นฉ่ายก็หั่นใครที่ไม่ชอบทานก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่จะไม่ทานก็ได้นะคะหรือว่าใส่เพื่อให้มีกลิ่นนะคะก็ได้นะแล้วค่อยเขี่ยทิ้งนะคะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ